สวัสดีค่ะวันนี้เราจะสอนวิธีเจาะกระเป๋าปากตรงนะคะเจาะกระเป๋าปากตรงเป็นแบบกระเป๋าที่ง่ายที่สุดในการทำงานนะคะตัวนี้มันเป็นงานซ่อมนี่แหละแต่เราจะแยกเราจะเจาะกระเป๋าใหม่อยู่แล้วนะคะเราก็เลยแยกออกมาให้ดูกระเป๋าปากตรงจะง่ายตรงไหนนะคะมันจะใช้ผ้าตรงๆผ้าอะไรก็ได้ขอแค่ให้มันเป็นสี่เหลี่ยมตรงๆแบบนี้นะคะแล้วเวลาที่เราเอาวางใส่ผ้าอย่างเงี้ยใส่ตัวกางเกงอย่างเงี้ยนะคะเราจะต้องให้มันความโค้งไปตามงานก่อนนะให้ความโค้งมันไปตามตัวกางเกงนะคะแล้วเราก็จะมาเจาะกันโดยตำแหน่งม้าของเราเราจะใช้ประมาณนี้นะคะตามลงมาจากตรงนี้2นิ้วนะคะความกว้างปากกระเป๋าใช้ที่5นิ้วถ้าเรากลัวไม่เห็นเราก็ขีดไปเลยเจาะทางนี้ก็ได้ค่ะนี่นะคะเปิดขึ้นแบบนี้อย่างสมมุติปากกระเป๋ามันตรงนี้ใช่ไหมคะเปิดขึ้นแล้วก็วางผ้าใส่แบบนี้นะคะแล้วก็ย้ำกระเป๋ามันจะเล็กใหญ่ก็แล้วแต่ความชอบเลยนะคะแล้วก็ขีดเวลาขีดนะคะเราอย่าขีดให้มันมาทางนี้นะคะเราจะต้องขีดประมาณอย่างนี้ขีดให้ถึงนะคะไม่ถึงมันจะเป็นจีบขีดให้ถึงเส้นได้พอมันถึงเส้นได้แล้วเราก็ปัดออกมาอย่างนี้แล้วก็ทับคิ้วนะคะเรียบร้อยนะคะก็ยึดปากตรงนี้ถ้ามันจะแตกนะคะให้เราพับไว้ย้ำไว้ดีๆนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเข้าข้างเราจะเข้าจนชิดเลยนะมันจะไม่เห็นรอยพวกนี้นะคะนี่ลักษณะอย่างนี้นะคะปากกระเป๋าตรงเป็นกระเป๋าที่เจาะง่ายที่สุดนะคะนี่นะคะปากกระเป๋าตรงถ้าเราประกอบตัวออกมาแล้วนะคะปากมันก็จะชิดกันแบบนี้อย่างนี้ในลักษณะอย่างนี้นะคะนี่นะชอบวิดีโอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่อง YouTube เทคนิคงานซ่อมผ้านะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วคุณจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะโอเคนะคะขอบคุณค่ะ